สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอุ๊ยบอลเชิญยิ้มโพสต์อีกครั้งลั่นคุณพูดไม่หมดไลฟ์แถลงไม่จริงจากประเด็นที่บอลเชิญยิ้มประกาศเลิกรับงานคู่โชคไทยรถแห่หลังมีปัญหากันและทางด้านโชคและนัดภรรยาได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงแล้วในมุมของตัวเองตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งล่าสุดบอลเชิญยิ้มได้แชร์ข้อความจากพัชรกรนินแก้วที่ได้ออกมาโพสต์ข้อสงสัยของทุกเรื่องข้างต้นซึ่งทางด้านหนุ่มบอลก็ได้แชร์โพสต์บอกว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนางเอากระดูกมาแขวนคอผมเห็นใจพี่ดอนมากครับแฮชแท็กเซฟพี่ดอนคือเรื่องจริงทั้งหมดพวกเราไม่เคยคิดทำร้ายใครที่คุณไลฟ์แถลงไม่จริงและพูดไม่หมดครับซึ่งประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปและจะจบลงอย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ